ริญญาบัตร3ใบจาก3มหาวิทยาลัยของนายประภาสเตมียบุตรเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจรักในการเรียนจนสามารถคว้าปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ได้สมใจเมื่อวัย65ปีซึ่งเขาเคยฝันที่อยากจะเป็นวิศวกรมากกว่าการเป็นแค่ในช่างธรรมดาคนหนึ่งแต่เขากล้าที่จะเดินตามความฝันของตัวเองที่อยากจะเรียนและอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองทำให้เขาต้องต่อสู้ชีวิตมาอย่างหนักจนกลายเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างและได้รับรางวัลชีวิตต้องสู้ไลท์อวอร์ดในปี2012คือเป็นการใฝ่ฝันมาตลอดนะฮะตอนที่ผมเรียนตอนที่ เรียนอุเทนถวายเนี่ย ก็ไม่ได้คิดว่าจะเรียนที่นี่พอดีพี่ชายเนี่ยเป็นทหารอยู่เขาก็เลยบอกว่าน่าจะไปเรียนสายช่างนะฮะเพราะว่าช่างเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปเป็นผู้รับเหมาได้เพราะตอนนั้นมีบริษัทญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยก็ทำรับเหมาอยู่ผมก็เลยเรียกสอบที่สถาปัตยจุฬาพอไม่ได้ก็เลยไปอยู่กรมโยธาปีหนึ่งนะฮะก็ปีรุ่งขึ้นเนี่ยก็ไปสอบใหม่แต่คราวนี้เนี่ยไม่ตรงกันกับเทคนิคกรุงเทพก็ไปสอบทั้งสองแห่งปรากฏว่าติดที่เทคนิคกรุงเทพก็เรียนไปเรียนที่เทคนิคกรุงเทพสองปีก็ได้บุตรเขาเรียกอนุปริญญานะฮะพอออกไปทำงานคือตอนที่อยู่กรมโยธาเนี่ยนะฮะคือได้รับความกดดันหลายอย่างผมก็เลยคิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องเป็นวิศวกรให้ได้บริษัทเล็กๆในตึกแถว2คูหาที่มีพนักงานทำงานไม่มากนักทำให้ธุรกิจของนายประภาสอยู่ได้แม้ในปี40ที่เป็นยุคฟองสบู่แตกที่ทำให้ภาคธุรกิจขาดเงินทุนและต้องหยุดปิดกิจการแต่สิ่งที่นายประภาสผ่านมาได้นั่นก็เพราะการปรับตัวและพนักงานที่เข้าใจที่จะอยู่ร่วมกันในการแก้ปัญหาโอ้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมรสุมมาอย่างที่ผมเรียนนะฮะคือตอนที่เอาตึกเริ่มธุรกิจใหม่ๆก็คือเราไม่มีทุนเงินสดนะฮะคือเริ่มจากจะเริ่มจากศูนย์ก็ไม่เชิงนะน่าจะติดลบได้ซ้ำช่วงที่มาลดค่าเงินบาทสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิตนะฮะปี40อะไรเนี่ยนะฮะอันนี้ก็งานใหญ่ๆไม่มีนะที่ผมก็แก้ปัญหาก็คือเราก็ไปรับงานเล็กๆไปลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกับเดลินิวซึ่งเราก็สามารถฟันฝ่าตรงนั้นไปได้นะฮะแล้วก็นอกจากนั้นมาก็ เราก็พยายามบริหารเงินให้มันใช้เท่าที่จำเป็นนายชินพลเตมียบุตรลูกชายคนโตที่เดินตามรอยเท้าพ่อเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากการเห็นพ่อเหนื่อยและอยากแบ่งเบาภาระเขาจึงเลือกที่จะเรียนวิศวะเราโตมาแล้วก็อยู่กับอิฐหินปูนทรายนะฮะพอมันเหมือนอยู่ในสายเลือดนะคือพ่อเราเนี่ยทำด้านโยธาอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือส่วนนี้เราก็เหมือนมาสานต่อเราเองเราก็อาศัยว่าทางคุณพ่อเนี่ยนะฮะเขาก็มีความตั้งใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคของกิจการนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือด้วยอาศัยความใจสู้ของแกนะครับแล้วก็ความขยันนะครับความขยันแล้วก็อดทนแล้วก็ความซื่อสัตย์นะครับก็สามารถฝ่าวิกฤตมาได้ผมจะใช้นี่เดี๋ยวต้องเช็คกับตัวน่าจะเท่ากับคนสาวไหมขนาดอ๋อรู้สึกจะ30ยาว10เมตรคูณ30ยาว30ได้ราคาเยอะได้ราคายังไม่ได้ผมจะหาด้วยการบริหารงานแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราดูแลกันแบบพี่น้องทำให้คุณประภาสสามารถซื้อใจพนักงานได้ทุกคนนั่นก็เพราะว่าคุณประภาสมองเห็นพนักงานเหล่านี้เหมือนคนในครอบครัวอย่างพี่จอมใจคำสวัสดิ์ที่ได้ร่วมงานกับคุณประภาสมานานกว่า14ปีแล้วค่ะรับผิดชอบด้านงานบัญชีแล้วก็งานฝ่ายบุคคลนะคะเพราะอะไรที่ทำให้พี่จอมใจเนี่ยทำงานกับคุณประภาสเนี่ยมานานถึง14ปีค่ะคือ
ท่านคือท่านดูแลลูกน้องแบบบุคคลในครอบครัวบอกเฟมิลี่นะคะคือมีปัญหาอะไรเรื่องยังไงก็ปรึกษาท่านได้ทุกเรื่องท่านก็จะให้คำตอบหรือท่านก็จะให้อะไรอ่ะคือท่านจะแนะนำสิ่งดีๆมาให้นะคะไม่อยากไปไหนแล้วเพราะว่าท่านเป็นคนใจดีค่ะอยู่แล้วก็อบอุ่นดี20กว่าปีแล้วครับบริษัทใหญ่นี่ก็ปัญหาเยอะครับอยู่บริษัทเล็กจะดีกว่าครับอยู่แบบพี่น้องอบอุ่นเนี่ยครับอยู่แบบครอบครัวนะครับการบริหารงานด้วยความธรรมาภิบาลที่นายประภาสมีต่อพนักงานส่งผลให้พนักงานมีความเชื่อใจในงานที่ทำและรักบริษัทแม้จะเป็นบริษัทที่ต้องมีการแข่งขันสูงแต่สิ่งที่นายประภาสสร้างขึ้นในที่ทำงานเป็นเหมือนเกราะที่จะช่วยป้องกันและพัฒนาให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมๆกับความสุขของคนทำงานด้วยเช่นกันคือเราได้เห็นงานนะฮะที่เราไปก่อสร้างเนี่ยเสร็จเรียบร้อยถูกใจเจ้าของงานนะฮะทุกคนแฮปปี้ลูกน้องเราแต่ละคนเนี่ยมีความสุขนะฮะอยู่กันด้วยความสุขอยู่ใครมีปัญหาเดือดร้อนอะไรนะฮะเราช่วยแก้ได้เราก็จะแก้ให้ความซื่อสัตย์จริงใจใส่ใจลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายที่เป็นหัวใจหลักของวิชาชีพในการเป็นวิศวกรที่นายประภาสยึดมั่นในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จและนำพาบริษัทมาได้นานกว่า36ปี